สวัสดีครับเพื่อนๆผมมาตัดอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์นะครับผมจะเอาไปขยายอันตรงนี้เป็นแปลงที่3ของผมนะผมจะตัดไปขยายใส่ที่แปลงที่4นะครับก็ที่ต้องขยายก็เพราะว่าผมอยากรู้ว่าถ้ามันปลูกแบบข้ามแล้งเหมือนสุพรรณอะไรอย่างเงี้ยน่าจะปลูกได้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันก็ปลูกได้แหละเพราะว่าขาดน้ำให้น้ำอะไรมันก็เหมือนสุพรรณเลยนะครับมันก็ทนได้แต่ว่าที่มันต่างก็คือ1น้ำมันนะมันไม่หวานปิ๊ดเหมือนสุพรรณ50ส่วนรูตรงกลางของเนื้ออ้อยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ที่สำคัญที่มันดีแล้วผมชอบมากเลยก็คือมันไม่ล้มเลยไม่ล้มสักกอเลยฮะเนี่ยฮะทั้งแถบเลยเนี่ยแถบนี้ทั้งแถบนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยไปจนสุดแถวเลยไม่ล้มไม่เอ็นไม่งอเป็นลำตรงมากฮะเนี่ยทั้งแถบไม่มีลำไหนที่โค้งเลยนะครับตรงทุกแต่ถ้าเป็นสุพรรณนะครับถ้าเป็นสุพรรณในรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับต่อให้ยังโตไม่เท่าเหลืองเกษตรศาสตร์มันก็จะมีงอนะอันนี้คือเปรียบเทียบนะครับถามว่ามันดีไหมมันดีหมดแล้วครับอ้อยคันน้ำดีหมดอันนี้เป็นสุพรรณ50นะครับถ้าสุพรรณ50คือมันจะมีความงอนิดนึงนะมันลำมันจะมีความงอขึ้นมางอหน่อยเห็นไหมฮะแล้วเปรียบเทียบดูนะครับนี่ฮะนี่มันจะมีความงอนิดนึงแล้วก็ใบมันก็จะงอนนะครับนี่อันนี้ก็คือสุพรรณ50เห็นไหมฮะมันจะแตกพุ่มออกในแนวแบบแตกออกแบบนี้แต่เหลืองเกษตรศาสตร์ครับเหลืองเกษตรศาสตร์มันจะพุ่งขึ้นครับพุ่งขึ้นแล้วสูงมากเลยเนี่ยเป็นอ้อยที่ยาวมากยาวแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนะอันนี้ก็เป็นข้อดีแต่ถ้าถามว่ายาวขนาดนี้แล้วมันไม่เอ็นมันไม่ล้มมันไม่งอก็รากมันดีนะรากมันก็ดีแน่นอนระบบรากดีแน่แต่ถ้ามีความสูงระดับเนี้ยอันนี้นับถ้าเกิดว่าเดี๋ยวนะประมาณเท่าไหร่ดี1 2 3 3ถ้าถึงปลายยอดนะครับก็น่าจะประมาณ5เมตรนะครับถ้าถึงปลายยอดนะประมาณ5เมตรแต่น้ำหนักที่มันรับเต็มๆก็คือ4เมตรส่วนเม็ดสุดท้ายมันเป็นใบของอ้อยละถ้า4เมตรฐานรากรับน้ำหนักได้แล้วก็ไม่เอ็นไม่งอไม่ล้มก็คืออ้อยฐานรากค่อนข้างดีระดับหนึ่งเลยนะครับถือว่าดีระดับหนึ่งก็โอเคนะครับระบบรากรสชาติน้ำก็เหมือนสุพรรณแต่มันไม่หวานแหลมนะมันหวานมันออกเป็นมันๆออกข้นออกกลมกล่อมนะครับก็เลยมันดีก็เลยขยายพันธุ์นะเดี๋ยวเอาไปขยายที่แปลงที่4ด้วยนะครับอันนี้เป็นแปลง3นะครับก็น้ำท่วมซะส่วนใหญ่แต่ก็รอดหมดนะครับแต่ถี่สำรงนี่โหยิ่งพอโดนน้ำท่วมนี่ยิ่งแบบพุ่งเลยนะพุ่งขึ้นนะครับอ้อยเวียดนามอ้อยอาร์เคเหลืองไต้หวันถึงกระโปรงไร้ไผ่แล้วแถบนี้ก็โอเคเยอะยังรอดอยู่ไม่มีก้อนไหนที่ตายนะครับแต่ก็อาจจะรั้งๆหน่อยรั้งก็คือว่าหยุดชะงักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดินมันตึงนะครับน้ำท่วมแล้วพอน้ำลดดินมันก็จะตึงรากก็จะเดินได้ช้าพอนั้นในช้าก็เหมือนคนละหายใจไม่ค่อยทั่วท้องหายใจไม่ค่อยอิ่มนะครับก็อาจจะเริ่มโตต่อไปช้าหน่อยครับอันไหนที่มันโตแล้วอ้อยไหนที่โตแล้วไม่ต้องห่วงครับมีรากอากาศแล้วนะพอน้ําท่วมน้ําขังก็จะพุ่งอย่างเดียวเลยเขาจะไม่แตกกอหรอกแต่จะพุ่งแต่ส่วนตรงไหนที่น้ํามันท่วมไม่ถึงหรือมันแห้งไวนะครับมันก็หายใจได้ดีแล้วก็หน่อสามารถแทงขึ้นมาได้นะไม่แฉะชื้นโอ้ยไม่แฉะชื้นก็นี่ฮะก็จะแตกกอแบบนี้นี่แตกหน่อรุ่นถัดไปอันนี้ผมก็มาตัดเรื่อยๆฮะตัดเพื่อนๆสั่งทอนพันมาผมก็ตัดให้คราวนี้มาดูลำดีกว่าลำเป็นแบบไหนมองไม่ออกหรอครับว่าไหนคือเหลืองเกษตรศาสตร์ไหนคือสุพรรณก็เหมือนกันเลยแต่มันไม่งอเหลืองเกษตรศาสตร์จะไม่งอนะครับเหลืองเกษตรจะตรงมากเลย
หรือใครปลูกแล้วงออันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่รู้จะไปเปรียบเทียบที่ไหนแต่ว่าอันนี้คือผมปลูกผมได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรูมาดูเนื้อของเหลืองเกษตรศาสตร์นะครับว่าเนื้อเป็นแบบไหนสุพรรณจะมีรูใช่ไหมครับสุพรรณจะมีรูเหลืองเกษตรศาสตร์จะไม่เรียกว่ารูนะจะเรียกว่ามันเป็นใจมันเป็นใจกลางของลำอ้อยนะเพราะว่ามันมีหลายรูเลยแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นเยื่อคล้ายๆไม้ไผ่ข้าวหลามอะไรเงี้ยฮะเนี่ยเยื่อไม้ไผ่นะในกวงๆเนี่ยมีไม่ใช่รูกลมนะครับไม่ใช่รูกลมแต่จะมีเป็นใจกลางแล้วกันใจกลางแกนของเนื้ออ้อยนะครับแล้วก็เนื้อก็ดูไม่ค่อยแน่นนะครับเนื้อไม่ค่อยแน่นผมกินแล้วมันเคี้ยวได้นะครับมันเคี้ยวได้มันก็ทูอินวันนะครับได้ทั้งเคี้ยวได้ทั้งคั้นน้ำแต่ข้อดีคือมันยาวมากเลยนี่ฮะมันยาวพุ่งอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ล้มเลยนะอันนี้คือต้องเล่าให้ฟังเลยว่ามันไม่ล้มเลยครับแม้แต่กอเดียวสุพรรณเจอฝนเจอลมเจอพายุอะไรมันยังมีไปบ้างใช่ไหมแต่นี้มันไม่เอ็นมันไม่อะไรเลยฮะมันก็ตึงมึงทื่ออยู่ของมันไม่ได้สนโลกอะไรเลยมันก็ยืนตึกบึกอยู่นะครับนี่ส่วนคราวนี้มาดูตาเดี๋ยวดูบริเวณตาก็ตาเป็นแบบไหนนะครับตาก็คล้ายๆสุพรรณเลยมองไม่ออกหรอกครับผมไม่ได้มีความสามารถแยกแยะขนาดนั้นจะแยกกันยังไงดีเนาะมันเหมือนกันมากรูแล้วกันเนื้อไม่เหมือนนะครับเนื้อไม่เหมือนแล้วก็เนื้อไม่เหมือนส่วนใบก็ใบไม่เขียวนะครับเหลืองเกษตรศาสตร์สมชื่อเลยใบเหลืองทุกคนดูนะครับใบออกเหลืองๆแล้วมันจะเป็นเหลืองๆแบบยังไงหรือสีซีดๆไม่เข้มนะครับต่อให้ใส่ปุ๋ยสีก็ไม่เข้มนะมันก็จะออกเป็นแบบเขียวจางๆยังไงบอกไม่ถูกนะครับใบของอ้อยแล้วก็เนี่ยถ้าเรามาดูที่ใบมันจะเป็นเส้นๆแบบนี้ฮะมันจะเป็นลายเส้นๆถ้าลองมองมาละเอียดนะเป็นลายเส้นๆจะไม่เขียวเต็มจะออกเป็นซีดๆแต่ใบค่อนข้างเกลี้ยงนะครับใบค่อนข้างเกลี้ยงขนไม่เยอะไม่เยอะนะขนไม่เยอะเกลี้ยงขนไม่เยอะเลยเนี่ยมันค่อนข้างเกลี้ยงสะอาดนะครับเนี่ยออกซีดๆเหลืองๆเหมือนคนท้องเสียฮะแบบว่าอุ๊ยอิดโรยนะจะไม่เขียวเหมือนสุพรรณนี่เขียวปิดเลยถ้าโดนปุ๋ยแล้วคราวนี้เมื่อกี้ผมจะบอกอะไรนะที่ต่างกัน1ระบบรากคือแน่นเลยตึงเปี้ยก็คือไม่ล้มไม่งอถ้าสุพรรณนี่จะมีบางลำที่เอียงออกนอกกอไปแต่นี้มันคือมันตึงมากนะครับ1ระบบราก2ใบไม่เขียวแล้วก็ใจกลางรูใจกลางเนื้อ ใจกลางเนื้อเป็นอย่างเงี้ยฮะเป็นแบบนี้เป็นใหญ่ๆไม่ใช่รูนะแต่มันจะเป็นแบบคล้ายๆโพรงนะกันคล้ายๆโพรงแล้วก็เนื้อมันอ่อนกว่าสุพรรณนะสุพรรณเนื้อจะแข็งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะตัดไปขยายพันธุ์ที่แปลงที่4เอาเยอะๆเลยแปลงนี้มันมีเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะฝนมันยังไม่หมดนะเดี๋ยวไปปลูกหน้าฝนนี่แหละจะได้ไม่ต้องไปดูแลมากอาศัยหน้าฝนนี่แหละให้มันเจริญเติบโตให้มันสะสมพลังงานช่วงหน้าฝนโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์นะครับตัดขยายพันธุ์อ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์นะจากแปลง3นะครับไปแปลง4นะครับถ้าใครอยากได้พันธุ์ก็โทรมานะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์086 315 2145นะครับเหลืออยู่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะตัดออกไปนี่ฮะทั้งแถวเดียวนะเฉพาะแถวนี้นะครับนี่เหลืออยู่เท่านี้นี่แหละครับประมาณน่าจะประมาณถ้าตีเป็นลำแต่มันใช้ไม่ได้ทั้งลำครับเพราะว่าด้านล่างมันแก่เห็นไหมฮะด้านล่างก็ตัดคั้นน้ำเฉพาะบางลำที่มันยังมันเป็นรุ่นหลังๆมานะแต่ว่าถ้าเป็น
ส่วนปลายของท่อนแก่เนี่ยส่วนครึ่งบนเนี่ยมันเศษหนึ่งส่วนสามของลำเนี่ยมันจะใช้ไปปลูกได้แต่เดี๋ยววันนี้ผมหาเล็มลำอ่อนก่อนหาเล็มลำไม่ค่อยแก่มากก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นโคนมันอันไหนที่เป็นแก่เดี๋ยวตัดเอาไว้ไปคั้นน้ำนะครับเอาไปแช่ฟิตไว้พรุ่งนี้ไม่ได้ไปขายน้ำอ้อยนะเพราะว่าดูพยากรณ์แล้วฝนตก 70% ตั้งแต่เช้าเลยนะฮะที่ต่างอำเภอนะที่อำเภอที่ผมจะไปขายของนะก็เลยแคนเซิลนะครับวันนี้ก็เลยตัดท่อนพันอ้อยไปบ่มดีกว่าไปแช่เร่งรากแล้วก็บ่มไว้ให้รากงอกเดี๋ยวฝนตกปุ๊บเอาไปแปะที่ดินเหมือนเดิมตามวิธีการที่ปลูกอ้อยหน้าฝนให้รอด 100% นะครับที่ผมแบบที่ผมทำที่ผมสะดวกนะฮะโอเคนะครับเหลืองเกษตรศาสตร์ครับผมเป็นอ้อยที่เป็นตัวเลือกนะครับเป็นตัวเลือกทุกคนก็ลองไปพิจารณาดูนะครับโอเคเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับยาวฟุ้ยเดี๋ยวไปรวมกับพวกอยู่ตรงนู้นฝั่งขวามืออันนี้เป็นเวียดนามนะครับเป็นเมียโลกเมียเสาขับหัวกับหางเหลืองเกษตรศาสตร์60นะครับหรือมก60นะครับอ้อยคั้นน้ำจากกรมวิชาการเกษตรนะครับยาวมากรอบเดียวหมดไหมลองดูดูหมดไหมน่าจะประมาณ30 โลประมาณ30 โลมัดเนี่ยไปรอบเดียวพอได้ประมาณ30 กว่า โลรอบเดียวพอเรื่องเกษตรศาสตร์60หรือมก60ส่วนโคนก็คั้นน้ำส่วนปลายก็ทำพันธุ์อันไหนดีก็ทำพันธุ์ขยายต่อหวานมันไม่หวานแหลมสีน้ำสวยหอมกลมกล่อมยาวคัดลำใหญ่คัดเลยลำใหญ่ไปหน่อยโอ้ยาวเว้ยเลยมาดีอีกรอบครับเดี๋ยวตัดเป็นท่อนสวัสดี2 รอบเลยวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ